ขอต้อนรับสู่ Tax Buck Norms on Podcast รายการพูดคุยเรื่องภาษีที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้ภาษีอย่างถูกต้องสมกับความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยดำเนินรายการโดยพี่หนอมคนดีคนเดิมขอเชิญรับฟังได้เลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับ Tax Buck Norms on Podcast นะครับเป็น EP ที่3แล้วนะครับ EP นี้ก็จะพูดคุยกันในเรื่องเบาๆสบายง่ายๆนะฮะแต่เป็นคำถามที่ถามโคตรบ่อยนะครับแล้วได้ยินมาตลอดก็คือว่าทำธุรกิจแบบนี้เสียภาษียังไงนะครับหรือเสียภาษีอะไรดีแล้วมันมีภาษีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับธุรกิจนี้นะครับก็จะวนๆอยู่ประมาณนี้คือผมอะทำเพจมาสักหลักน่าจะเกือบ 7-8 ปีแล้วทีนี้มันก็จะมีคำถามแบบอุ้ยคุณหนอมถามหน่อยสิทำธุรกิจขายหมูปิ้งเสียภาษีอะไรทำธุรกิจขายของออนไลน์เสียภาษีอะไรทำธุรกิจเปิดกวดวิชาเสียภาษีอะไรทำธุรกิจนู่นนั่นนี่เสียภาษีอะไรซึ่งเป็นคำถามที่ถามโคตรบ่อยครับถามเข้ามาแบบโอ้ผมงงเลยทำไมมีคนสงสัยเรื่องนี้วะอะไรเงี้ยก็มีคนถามเงี้ยมาเรื่อยๆเลยแต่ว่าวันนี้ครับ EP นี้จะมาตอบคำถามเรื่องนี้แบบเคลียร์ๆแล้วกันคือปกติเราก็จะเห็นคอนเทนต์แนวนี้อยู่แล้วครับผมเองก็เป็นคนนึงที่ทำคอนเทนต์ประมาณนี้ก็คือทำธุรกิจเอ็กเสียภาษียังไงแล้วก็หรือไม่ก็ประเภทภาษีที่เกี่ยวกับธุรกิจอะไรแบบนี้ผมก็จะทำอยู่เรื่อยๆครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเริ่มจากการตั้งคำถามเนอะเพราะว่าอันนี้เป็นพอดแคสต์ผมคงไม่นั่งอธิบายให้มันดูแบบคำนวณหรือว่ามีตัวเลขอะไรเยอะๆให้มันคิดไม่ทันเนาะแต่ผมมาคิดแบบนี้ก่อนครับว่าไอ้คำว่าทำธุรกิจแบบนี้เสียภาษีอะไรสิ่งหนึ่งที่ต้องตั้งคำถามก่อนก็คือว่าธุรกิจเราอะมันเป็นยังไงวะเริ่มฟังแล้วงงเอ๊ะเป็นยังไงวะก็ทำธุรกิจดีกว่าจะเป็นยังไงคืองี้ครับผมอยากให้ลองตั้งคำถามกันว่าธุรกิจที่เราทำอยู่อะครับมันมีรายได้อะไรบ้างมันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างแล้วก็มันมีรายละเอียดอะไรบ้างที่มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจเพราะว่าสมมติว่าถ้าผมบอกว่าเฮ้ยโอเคอันนี้ผมเล่าให้ฟังก็ได้ว่า4ประเภทของภาษีธุรกิจนะครับมันก็จะมีประมาณนี้ครับคือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับถ้าคุณเป็นบุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลถ้าคุณเป็นนิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มครับถ้าเกิดคุณต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทำธุรกิจที่ไม่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มธุรกิจเฉพาะครับถ้าเกิดคุณทำธุรกิจบางประเภทเฉพาะอย่างหรือมีการให้กู้ยืมเงินอะไรก็ตามที่อาจต้องมีการเสียธุรกิจเฉพาะอากรสแตมป์ถ้าคุณมีทำตราสารสัญญา28ลักษณะตามกฎหมายศุลกากรครับถ้าคุณมีการนำเข้านะครับหรือส่งออกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนำเข้าเพราะส่งออกมันก็จะผ่านพิธีการก็จะมีอากรขาออกอะไรแบบนี้สรรพสามิตครับถ้าคุณทำธุรกิจที่เกี่ยวกับพวกภาษีบาปอ่ะหรือเรียกว่าอะไรอ่ะพวกแบบซื้อขายของที่มีผลมีภัยต่อสุขภาพบุหรี่เหล้านะครับหรือของต่างๆที่มันต้องมีการผ่านของสรรพสามิตภาษีโรงเรือนครับถ้าคุณมีที่ดินให้เช่าภาษีบำรุงท้องที่ครับถ้าคุณไม่ได้มีที่ดินให้เช่าแต่คุณมีที่ดินอยู่ในการประกอบธุรกิจธรรมดาอ่ะอะไรแบบนี้ภาษีป้ายครับถ้าเกิดคุณมีป้ายเงี้ยฮะพูดแบบเนี้ยวนไปวนมาภาษีที่ว่าเนี่ยมันตอบเงี้ยมันก็ตอบมันก็ท่องๆแต่ว่าสิ่งที่ผมให้กลับไปถามเมื่อกี้ก็คือว่าคุณเสียภาษีอะไรแล้วเพราะว่าคุณทำธุรกิจอะไรตอบคำถามนี้ให้ได้ก่อนอย่าเพิ่งตอบว่าเฮ้ยต้องเสียภาษีอะไรบ้างว่าสิบอย่างเอ้าทำไมมันบอกว่าเสียภาษีป้ายธุรกิจกูไม่มีป้ายกูต้องเสียภาษีป้ายด้วยเปล่าวะเนี่ยฮะมันจะงงแต่ถ้ากลับไปครับตรงมุมยกตัวอย่างขึ้นมาว่าเออโอเคผมทำธุรกิจขายของออนไลน์ผมต้องเสียภาษีอะไรบ้างคำถามคือผมขายอะไรล่ะขายครีมผมขายครีมอ่ะผมซื้อครีมมาหรือผมกวนเองอ่ะมันก็ต่างกันแล้วเห็นไหมฮะถ้าผมซื้อครีมมาผมก็เป็นเทรดดิ้งซื้อมาขายไปถ้าผมกวนเองผมก็เป็นคนผลิตวิธีคิดก็ต่างกันแล้วถ้าผมซื้อมาขายไปต้นทุนผมคืออะไรต้นทุนผมก็คือค่าครีมที่ผมซื้อมาค่าการตลาดค่ามาร์เก็ตติ้งอ่ะขายในเฟซนะก็มีค่าโฆษณาเฟซบุ๊กนะขายนู่นขายนี่อ่ะมีต้นทุนจ้างเด็กนะถ้าเด็กมาตอบแชทให้อ่ะหรือมีค่าโทรศัพท์มีคอลเซ็นเตอร์มีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นต้นทุนรายได้ก็มาจากครีมอ่ะโอนเข้ามาทางไหนโอนเข้าบัญชีธนาคารเนี่ยอ่ะรายได้ค่าใช้จ่ายมาละถามว่าพอมันอย่างเงี้ยมันเกี่ยวกับภาษีอะไรมีรายได้เสียภาษีเงินได้อยู่ละภาษีเงินได้ไปเกี่ยวกับอะไรล่ะอ้าวคุณขายครีมรูปแบบไหนล่ะขายครีมเป็นบุคคลหรือขายครีมเป็นบริษัทจดทะเบียนนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนบริษัทห้างหุ้นส่วนจดอะไรขึ้นมาถ้าเกิดคุณทำแบบนั้นคุณก็จะเสียภาษีในรูปแบบนั้นก็คือเป็นภาษีเงินได้ของแต่ละรูปแบบก็แยกละจะเสียบุคคลหรือเสียนิติบุคคลเป็นภาษีเงินได้เอาเฮ้ยขายครีมเสียแวดไหมวะเฮ้ยขายครีมเหรอถ้าครีมเนี่ยมันไม่ยกเว้นแวดเว้ยเพราะว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มคุณก็จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ธุรกิจเฉพาะล่ะไม่มีไม่เกี่ยวก็มันทำครีมไม่ได้ธุรกิจเฉพาะนี่มันไปเสียแวดแล้วจบอากรแตมทำสัญญาใครไหมล่ะก็ไม่ได้ทำอาจจะเป็นสัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายไม่ต้องติดอากรแตมเพราะมันไม่ได้อยู่ในตราสาร28ลักษณะแบบนี้ครับไล่ไปป้ายมีไหมเอาขายในออนไลน์เฟซบุ๊กไม่เคยติดป้ายไม่มีหน้าร้านไม่ต้องมีโรงเรือนรู้ท้องที่โยนทิ้งไปเลยนำเข้าส่งออกไม่ได้นำขายในประเทศไม่ได้นำเข้ามาจากต่างประเทศเลยไม่ได้นำวัตถุดิบมาต้องเสียอากรนำเข้าไม่ได้ส่งออกด้วยไม่เสียสรรพสามิตครีมบาปครีมไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ต้องเสียสรรพสามิตจะเห็นว่าพอยกคำตอบแบบนี้ครับมาตอบมันจะง่ายกว่าทีนี้คำถามตรงนี้มันจะไม่สั้นเห็นไหมเมื่อกี้นั่งไล่เรื่องครีมมามันจะไม่สั้นว่าเฮ้ยครีม1 2 3 4 5มันจะนั่งคุยว่าครีมมันแยกย่อยเป็นอะไรแล้วมันมีอะไรเกี่ยวข้องบ้างธุรกิจแต่ละธุรกิจครับเสียภาษีอาจจะบอกว่าเสียได้อยู่ไม่กี่อย่างหรอกอย่างน้อยเสียเงินได้เสียมูลค่าเพิ่มใช่แต่ก่อนจะตั้งคำถามว่าธุรกิจเราเสียภาษีอะไรบ้างครับผมว่ากลับมาตั้งคำถามก่อนว่าเราอะธุรกิจเรามันมีรายได้มีค่าใช้จ่ายและมีรายการอะไรพิเศษบ้างตรงเนี้ยมันเป็นตัวสำคัญที่จะทำให้ต่อยอดไปถามเรื่องภาษีอย่าเชื่อคำตอบง่ายๆครับทำธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่ายคำตอบภาษีของธุรกิจก็ไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นตอบตรงนี้ให้ดีก่อนแล้วค่อยนั่งไล่เรื่องภาษีแล้วหลังจากนั้นคุณจะทำชีวิตง่ายขึ้นคุณจะเข้าใจธุรกิจตัวเองอย่างถ่องแท้คุณจะคุยกับบัญชีง่ายขึ้นคุณจะคุยกับคนอื่นง่ายขึ้นคุณจะรู้ว่าอะไรต้องเก็บเอกสารอะไรบ้างอันไหนสำคัญไม่สำคัญอะไรเพราะว่าคุณแม่นในหลักการของคุณที่เป็นพื้นฐานคือธุรกิจคุณทำอะไรมีรายได้จากไหนมีค่าใช้จ่ายยังไงฝากไว้นะครับหวังว่า EP นี้เป็น EP สั้นๆแต่คงได้คำตอบยาวๆกลับไปคิดต่ออีกทีนึงแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามรายการนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หนอมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ